เบิ่งอีสานประวัติบ้านกำนันเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่สู่น้องเก็บมาเล่าเอามาฝากคลิปนี้นำเรื่องราวเมืองโบราณมาบอกมาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องฟังกันครับบรรยากาศของชุมชนที่ใบบุญกำลังนำเสนออยู่ขณะนี้คือนครจำปาสีซึ่งเป็นเมืองที่มีอยู่จริงและก็ยังปรากฏหลักฐานเด่นชัดเป็นประจักษ์พยานทั้งด้านประวัติศาสตร์ซึ่งทั้งกรมศิลปากรเพิ่นได้มีการเข้ามาพิสูจน์และก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้เรียบร้อยแล้วนำนครจำปาสีซื่อนี่คนอีสานเฮาก็สิคุ้นหูอยู่เรื่อยๆล่ะครับเพราะว่าได้ปรากฏในนิทมนิทานแล้วก็ตำนานต่างๆแม้แต่คณะหมอรำที่ทำการแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มักสิกล่าวถึงนครจำปาสีอยู่เสมอตอนนี้เฮามาไปเลาะไปสอกคนความเป็นไปเป็นมาของนครแห่งนี้นำกันครับนครจำปาสีเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ซึ่งได้ปรากฏร่องรอยก็คือมีคูน้ำล้อมรอบมีซากโบราณสถานใหญ่น้อยได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปรอบบริเวณเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ของตำบลสันตรัตอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามจากการที่ได้มีการศึกษาขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีเพิ่นได้พบพ่อข้อมูลที่สำคัญเป็นต้นว่ามีเนินดินขนาดใหญ่เคยเป็นแหล่งฝังศพของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีซากสถูปพระพิมพ์สมัยทวารวดีแล้วก็ศาสนสถานซึ่งก็โดยอิศราแรงแล้วก็หินทรายสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในยุควัฒนธรรมขอมที่มีอิทธิพลเผยแพร่ขยายเข้ามายังแถบทินแถวนี้เล่าเมื่อพุทธศตวรรษที่16ศาสนสถานที่พบพ่อก็มีศาลานั่งขาวกูน้อยกูสันตลัดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโบราณวัตถุซึ่งได้ค้นพบคนพ่อนั่นก็คือรูปเคารพในศาสนาฮินดูบ่ว่าสิเป็นประติมากรรมรูปพระศิวะรูปพระนารายณ์จากทางกูน้อยแล้วก็ศิลาจารึกจากศาลานั่งขาวในศิลาจารึกจากศาลานั่งขาวมีบันทึกข้อความกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วก็พระพุทธรูปในคติมหายานจากกูสันตลัดเมื่อประมวลเรื่องราวจากหลักฐานเหล่านี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเมืองโบราณนครจำปาสีเคยเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เขามาสร้างบ้านแปลงเมืองสืบต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงเล่าพุทธศตวรรษที่18จากนั้นก็ได้ถูกปะปล่อยถิ่มห่างไปจากความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์เป็นกล่าวไว้ว่านครจำปาสีมีประวัติอันยาวนานนับพันปีแล้วก็ได้ถูกเลื่อนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เนื่องจากวิกฤตการณ์หรือเหตุผลใดๆกะบ่อาจสิบอกได้แน่ชัดแต่ก็ยังพอมีเข้าเงื่อนที่พ่อสืบค้นสอกหาได้จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่ว่าสิเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุโดยเฉพาะในเขตของอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งนครจำปาสีได้มีปรากฏโบราณสถานหลายแห่งแล้วก็มีโบราณวัตถุหลากหลายชนิดที่สามารถสอบค้นเปรียบเทียบอายุสมัยลักษณะเผ่าพันธุ์ตลอดจนการดำรงชีพขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพชนในแถบทินแถวนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังเป็นตำราเอกสารอื่นๆที่พ่ออ้างอิงเทียบเคียงได้จากข้อสันนิษฐานของท่านอาจารย์สมชายลำดวนภาควิชาภาษาไทยและกับภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธมหาสารคามหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปัจจุบันเพิ่นได้สันนิษฐานว่านครจำปาสีมีความเจริญรุ่งเรื่องมาสองยุคนำกันคือยุคทวารวดีช่วงระวังปีพ.ศ.1000ถึงปีพ.ศ.1200แล้วก็ยุคกลบบุรีในช่วงระวังปีพ.ศ.1600ถึงปีพ.ศ.1800
นครจำปาสีสมัยทวารวดีซึ่งเป็นข้อมูลสันนิษฐานในยุคแรกมีหลักฐานปรากฏเด่นชัดก็คือพระพิมพ์ดินเผาที่ขุดพบขุดพ่อจากกุต่างๆในเขตพื้นที่ลักษณะของพระพักตร์และก็รูปวรกายของพระพิมพ์เป็นชนพื้นเมืองสยามโบราณเพราะฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่ในนครจำปาสียังเป็นเชื้อชาติสยามพื้นเมืองดึกดำบรรพ์นอกจากนั้นก็ยังสังเกตเห็นได้จากพระพุทธซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยกับพระพิมพ์แบบพระปฐมสร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.950ถึง1250มีจารึกอักษรครึ่นหรือว่าอักษรขอมโบราณไว้พระพิมพ์ดินเผาหน้าดุลปางประท่านพรหรือปางทรงแสดงธรรมบางองค์ที่ขุดพบขุดพ่อที่กุพะทะก็มีอักษรคลื่นขีดเขียนเป็นสีแดงจารึกไว้บนแผ่นหลังของพระพิมพ์คือกันท่านอาจารย์สมชายลำดวนเพิ่นได้เรียนถามท่านศาสตราจารย์ดร.จิตบัวบุตรซึ่งเป็นราชบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาไทยและกับภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธมหาสารคามเกี่ยวกับอายุของนครจำปาสีว่ามีอายุเก่าแก่ซำใดเพิ่นก็ได้ให้คำตอบว่าเมื่อเทียบเคียงจากศิลปะอินเดียก็เริ่มจากคุปตะตอนแรกนครจำปาสีน่าสิมีอายุระหว่างช่วง900ปีถึง 1,800 ปีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือสถูปเจดีย์ซึ่งท่านศาสตราจารย์ดร.จิตบัวบุตรเพิ่นก็ยังบอกว่าเจดีย์ส่วนใหญ่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมาจากฐานอุบลมณฑลซึ่งเป็นต้นแบบนิยมสร้างกันในสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องคืออยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13ส่วนในยุคสมัยลพบุรีได้มีหลักฐานที่ยืนยันได้ก็คือหลักศิลาจารึก14บรรทัดที่ได้ขุดพบที่ศาลานั่งขาวปัจจุบันเพิ่นก็ได้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นแล้วก็ศิลปะวัตถุต่างๆที่ยังคงสมบูรณ์แล้วก็ในส่วนที่แตกหักที่ได้ขุดพบขุดพ่อกระจัดกระจายในเขตนครจำปาสีแห่งนี้ก็ว่าสิเป็นพระวัชรธรพระอิศวรพระนารายณ์เสียนพระกรและก็อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากโบราณสถานก็เช่นกูสันตลัดกูน้อยศาลานั่งขาวโบราณสถานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศิลปกรรมของขอมสมัยลพบุรีทั้งสิ้นซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของขอมนอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์วิชาการส่วนนี้แล้วพระอริยานุวัตรเขมจารีเถระศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามพระเดชพระคุณเพิ่นก็ได้เขียนประวัติเกี่ยวกับนครจำปาสีแห่งนี้ไปในหนังสือทีละลึกเนื่องในงานทอดกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธมีข้อความว่าในปีพ.ศ. 2492ท่านเจ้าคุณได้เดินทางไปร่วมงานฉลองวัดหนองทมทางตำบลหน้าดูนอำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามซึ่งตอนนั้นหน้าดูนก็เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอว่าปีปทุมเพิ่นว่าได้มีโยมผู้เฒ่าทางบ้านสะบัวอายุประมาณ80ปีได้มาร่วมฉลองวัดหนองทมคือกันแล้วเพิ่นก็ได้นำหนังสือกล่องหรือหนังสือใบล้านขนาดสั้นซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประวัตินครจำปาสีกูสันตลัดมาถวายแก่ท่านเจ้าคุณเมื่อท่านเจ้าคุณได้อ่านหนังสือกล่อมเล่มนั้นแล้วเพิ่นก็ได้มอบถวายขึ้นให้ท่านพระครูอนุรักษ์บุญเขตเสาโสระโตซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลหน้าดูนและก็เป็นผู้สร้างวัดหนองทมต่อมาท่านพระครูอนุรักษ์บุญเขตเพิ่นได้มรณภาพลงในปีพ.ศ. 2498หนังสือกล่อมดังกล่าวก็ได้สูญหายไปบ่สามารถที่สิค้นพบได้ท่านเจ้าคุณก็ได้เขียนประวัตินครจำปาสีไว้ว่านครจำปาสีอยู่ในสมัยที่ศาสนาพุทธและกับศาสนาพราหมณ์กำลังเจริญรุ่งเรืองในแถบทินประเทศนี้บรรดาหัวเมืองใหญ่หน่อยในสมัยนั้นยุคนั้นต่างกับพร้อมเพียงกันมานบน้อมขอเป็นบริวาร
แล้วก็ตั้งพร้อมใจกันมาสร้างค่ายคู่เมืองเพื่อปกป้องกันข้าศึกศัตรูบ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพยศวรราชเจ้าผู้ครองนครจำปาสีอันมีพระนางยศรัศมีเป็นพระราชเทวีมีวงศ์ตระกูลมาจากกษัตริย์เจ้าจิตเสนราชาบ้านเมืองคณะนั้นมีความสงบสุขศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองแม้ว่าสิมีศัตรูอยู่ทางด้านทิศใต้คือกษัตริย์วงศ์ชนะสะแต่ก็บ่สามารถเข้ามาก่อกวนทำลายได้จักเท่าใดพระราชาผู้ครองนครจำปาสีตั้งแต่พระเจ้ายศวรราชมาโดยลำดับเพิ่นก็ได้สร้างเทวาลัยปางกูเช่นกูสันตลัดกูน้อยแล้วก็ศาลานั่งขาวเป็นต้นเพื่อเป็นศาสนาสถานเป็นที่สักการะบูชาในพิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีของศาสนาพราหมณ์และก็ศาสนาพุทธตามลำดับนครจำปาสีอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับเมืองศรีโคตบูรณ์ซึ่งมีเมืองต่างๆในขณะนั้นก็คือเมืองหนองหานหลวงเมืองหนองหานน้อยเมืองสาเกตร้อยเอ็ดประตูเมืองกุรุณธนครเมืองอินทปัตนครเมืองจุลมณีซึ่งอยู่ในราวช่วงพุทธศตวรรษที่6ตรงกับรัชกาลของพระเจ้าสุมินทราหรือสุมิตะธรรมวงศาธิราชแห่งอาณาจักรโคตบองที่เพิ่นได้ขยายอาณาเขตครอบคุ้มหัวเมืองใหญ่น้อยตามบันทึกในหนังสือพระธาตุเจดีย์วัดสำคัญแล้วก็พระคู่ยอดแก้วพ่นเสม็ดพิมพ์โดยทั้งกระทรวงธรรมการของประเทศลาวเมื่อปีพ.ศ.2517เกี่ยวกับเรื่องประวัติพระธาตุสีโคตบองกับได้นำเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของเมืองโบราณนครจำปาสีมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังหากว่าพี่น้องอยากมาเที่ยวชมสถานที่เมืองเก่าแห่งนี้ก็มาได้ครับตั้งอยู่ในเขตของอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหม่องหนึ่งผ่านมาก็จะลืมไปแวะไปแวะนะครับเที่ยวเบิ่งเที่ยวชมสืบคนสอกหาความเป็นไปเป็นมาของคนอีสานเฮาครับนำมาฝากมาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาล่ะครับไว้พบพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าฝากพี่ฝากน้องซอยไล่ซอยแช่ซอยกดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ใน YouTubeพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ